เอาไว้ส่งหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็พานักท่องเที่ยวนะครับมาสัมผัสแม่น้ำกระบุรีนะครับแม่น้ำกระบุรีเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่าง2ประเทศนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งขวามือนะครับอันนู้นก็คือประเทศพม่านะครับมีแม่น้ำกระบุรีฝังกั้นพรมแดนไว้แม่น้ำต้นน้ำนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากประเทศพม่าส่วนหนึ่งก็มาจากประเทศไทยนะครับซึ่งพื้นที่ฝั่งของประเทศไทยนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นะครับอันนี้ก็คือหมู่8บ้านหินตั้งตำบลปากจันทน์อำเภอกระบุรีนะครับจังหวัดระนองคนที่มาเที่ยวปากจันทน์นะครับก็ต้องมาเช็คอินที่นี่สำหรับการล่องแพนะครับล่องแพและวิถีไทยพม่าเนี่ยเราเริ่มโครงการมาเมื่อปีที่แล้วนะครับในช่วงปลายปีนะครับปลายฝนต้นหนาวแล้วก็เราจะหยุดการให้บริการในช่วงหน้าฝนช่วงพฤษภามิถุนานะครับช่วงนี้ก็งดการให้บริการเพราะว่าน้ำในลำน้ำเนี่ยมีน้ำเยอะแล้วก็เชี่ยวกราดทำให้นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นอีกทีนึงก็ปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงพฤศจิกาธันวาซึ่งวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของปีที่2นะครับทริปแรกนะครับซึ่งวันนี้นักท่องเที่ยวของเรานะครับมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่จะมาล่องแพโอเพนนิ่งในปี2559นะครับเป็นวันนี้นะครับก็เป็นทริปแรกนะครับของปีนี้นะครับวันนี้เรามีนักท่องเที่ยวมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสาวๆทั้งหลายนะครับที่เพื่อนกระบุรีวิทยารุ่น17นะครับที่จะโอเพนนิ่งให้กับเราในปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับซึ่งมาดูแลความปลอดภัยให้นะครับทุกคนพร้อมไหมครับใครยังไม่ได้ใส่ชูชีพบ้างครับกติกาต้องใส่ชูชีพนะครับถึงแม้จะว่ายน้ำเป็นอันนี้เป็นกฎของกลุ่มล่องแพนะครับว่านักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะล่องแพต้องใส่ชูชีพทุกคนนะครับชอบมากเลยค่ะสวยมากครับWe'll be right back.
Thank you.
เที่ยววันนี้นะครับเอาเร็วๆๆยกป้ายยกป้ายที่การรถไฟและสิทธิ์เก่ากำบุรีนะครับวันนี้ก็ทุกคนก็มีความสุขนะครับได้ล่องน้ำได้ชมธรรมชาตินะครับได้เล่นน้ำกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะกลับมาเยือนปักจันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วยแนะนำการท่องเที่ยวปักจันให้คนได้รู้จักแล้วก็เดินทางมาเที่ยวเข้าไปเลยปักจันเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับใครจะได้เข้าไปเลย